ู้ชมฮะอันนี้แหละฮะแปลกมากคือแล้ววันนี้เนี่ยนะคือผมก็ขออนุญาตไม่ไปเอ่ยชื่อคลินิกเขาเพราะเอาจริงเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะมีน้องคนหนึ่งเดี๋ยวลองเปิดภาพน้องขึ้นมาก่อนตอนที่ให้สัมภาษณ์เราวันนี้ชื่อว่าน้องกัญญารัตน์คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ดีๆนะที่บอกว่ามันแปลกน้องเนี่ยบางคนก็จะไปคอมเมนต์ว่าน้องว่าน้องหลวมตัวส่งโทรศัพท์ไปให้เขาได้ยังไงประเด็นคือน้องเดินทางไปที่ผ่านไปแล้วไปเจอคลินิกเสริมความงามเวลาเราไปเจอคลินิกเสริมความงามอ่ะคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกใช่ไหมเก๋บอกพี่สนใจไหมมีคอร์สทำนู่นทำนี่น้องตอนแรกก็เหมือนกับไม่อยากสนใจหรอกปรากฏว่าพอพนักงานเรียกไปปุ๊บน้องก็ไปฟังหน่อยเว้ยปรากฏว่าพอเข้าไปถึงปึ้งคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่พนักงานบอกพี่ทำคอร์สทำหน้าไหมเดี๋ยวหนูมีคอร์สทำหน้าให้พี่ราคาพิเศษคือน้องก็บอกเขาไม่อยากเอาอ่ะปรากฏว่าพนักงานบอกเอางี้ถ้าพี่ไม่ซื้อนะพี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวจริงๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าสามารถหักได้ผ่อนได้เอางี้พี่เอามือถือพี่มาคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะปรากฏว่ากัญญารัตน์ส่งมือถือให้เขาแล้วให้พนักงานของคลินิกทำความงามไปโหลดแอปเข้ามาตัวนึงคุณผู้ชมฮะมือถือเรานะแต่ส่งให้พนักงานพนักงานมาโหลดแอปเสร็จเรียบร้อยบอกพี่เดี๋ยวหนูโหลดแอปให้พี่ขอแบบประชาชนหนูหน่อยปรากฏทางด้านกัญญารัตน์ก็ให้แบบประชาชนคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะปรากฏว่าพอให้แบบประชาชนพนักงานไม่ชี้แจงอะไรเลยบอกพี่เอาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วคอสทำหน้าพี่เอาเอกสารไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏกัญญารัตน์หยิบเอกสารมาดูเฮ้ยไปทำเรื่องผ่อน21,000ไปกู้เงินฮะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม21,000ไหนลองหยิบสลิปเมื่อกี้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมเขาดูหน่อยที่21,000ภาพสลิปเมื่อกี้นี่ฮะปรากฏเขางงมากแล้วไอ้เงิน21,000พนักงานอะโหลดจากในแอปแล้วโอนเข้าคลินิกแล้วก็บอกว่าคุณเป็นหนี้แต่พี่สามารถมาทำหน้าได้นะภายใน2 ปีคุณผู้ชมระวังนะฮะวันนี้เขาบอกอะไรวะเนี่ยคืออยู่แต่บางคนไปว่าน้องเอาแล้วคุณให้มือถือไปทำไมถูกไหมแล้วแม่จริงเราไม่อยากเอ่ยแอปเลยหลังจากนั้นน้องก็ไม่พอใจน้องก็เหมือนกับตายแล้วเป็นหนี้21,000น้องกำลังจะค้อยหลังออกจากคลินิกน้องอ้างบอกเสียงพนักงานพูดลอดกลับมาบอกอะไรโตขนาดนี้ไม่รู้หรือไงว่ามีแอปกู้เงินคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้น้องบอกพี่อมรินทร์ช่วยหนูหน่อยหนูเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วอยู่หนูเดินไปคลินิกมันเอามือถือหนูไปโหลดแอปและให้หนูไปกู้เงินฟังเสียงน้องก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอมรินทร์ช่วยเธอยังไงเปิดเสียงน้องขึ้นมาฮะทีนี้หนูคือเป็นคนมีกะมีฝ้ามีสิวแบบปนปลายรอยสิวอะไรอยู่แล้วไงทีนี้เขาก็เลยถามว่าเรามีปัญหาอะไรประมาณนี้นะที่เขาขอแบบที่หนูยื่นให้เขาอ่ะเพราะหนูคิดว่าเขาอ่ะจะเอาข้อมูลหนูอ่ะไปลงทะเบียนคอร์สใช่เหมือนที่ว่าเหมือนที่เก่าของหนูประมาณนั้นนะใช่ก็ประมาณรับสิทธิ์ไว้ก่อนไม่มาทำก็ไม่เสียหายอะไรประมาณเนี้ยเรารับสิทธิ์ไว้วันนี้ไว้ก่อนอันนี้ความคิดหนูนะใช่เราตกใจนะว่าเราเป็นหนี้ตั้ง20,000เราไม่เคยกู้เราไม่เคยเป็นหนี้เราก็แบบว่าพี่พอที่จะช่วยเหลือได้ไหมคือว่าหนูจะยกเลิกตรงนี้ได้ไหมเงินมันเยอะอ่ะเขาก็ตอนแรกเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หนูเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วไม่ยังบรรลุนิติภาวะหรอไม่มีสมองหรอไม่รู้จักหรอว่าแอปมันเป็นแอปสินเชื่อนั่นแหละคืนนั้นมันมีปากเสียงกันจนเขาท้าให้ทางเราเนี่ยไปแจ้งความเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีทนายใช่หนูก็เลยไปแจ้งเปิดภาพน้องขึ้นมาเต็มๆเลยแล้วน้องถามบอกว่าเฮ้ยหนูเป็นหนี้ได้ยังไง21,000คุณผู้ชมฮะบางคนเขาเงินเดือน10,000 กว่าบาท21,000เขาผ่อนนี่เขาไม่อยากทำอ่ะถูกไหมฮะคุณเอามือถือเข้าไปแล้วคุณโหลดแอปให้เขาเก๋ลองดูไทม์ไลน์หน่อยคุณผู้ชมดูเรื่องนี้ดีๆนะเพราะท่านก็มีสิทธิ์จะพลาดเรื่องแบบนี้เหมือนกันไทม์ไลน์เป็นไงครับเก๋ตัวนี้วันที่2 ตุลาคมค่ะน้องไปที่ห้างสรรพสินค้าก็คือเดินไปเนี่ยแหละตามที่เล่าปรากฏว่าคนที่เขาขายแบบขายคอร์สอ่ะเราจะเห็นเขาจะล้อมหน้าล้อมหลังพี่ไม่เป็นไรพี่เซ็นรับคอร์สหน่อยอุ๊ยพี่เอาบัตรประชาชนมาพี่จะได้วอลเชอร์ที่เป็นแบบเหมือนมีมูลค่าน้องก็คงคิดแบบที่เราคิดนี่แหละบางทีเราก็ใจอ่อนแล้วก็เซ็นให้แต่ปรากฏว่ามันมีจังหวะที่เอาโทรศัพท์ไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วมันเป็นแอปเงินกู้พอโหลดเสร็จปั๊บตามที่บอกเลยค่ะอยู่ดีพนักงานก็บอกว่าเงินมันเด้งเข้ามาในบัญชีน้องน้องก็บอกว่าอันนี้แหละคือคอร์สของเราให้น้องโอนเงินกับให้พนักงานพอโอนเงินกับให้พนักงานปุ๊บแล้วก็ได้ตัวเหมือนกับตัววอเชอร์2ปีทำหน้าน้องก็ยังงงอยู่อ๋อแสดงว่ากลายเป็นว่าเงินพนักงานร้านนี้มันโหลดแล้วมันให้น้องโอนกลับเข้าคลินิกอีกใช่เหมือนกับว่าน้องไปกู้แอปซึ่งไอแอปตัวนี้ไม่รู้ดอกเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะแสบมากแล้วน้องโดนทวงหนี้เดือนพฤศจิกายนบอกว่ามีหนี้ที่สำคัญก็คือเป็นยอดจากการที่ไปทำความงามซึ่งน้องไม่เคยทำความงามแต่พนักงานมันโหลดแอปแล้วก็ให้น้องโอนเงินกลับคุณผู้ชมคนไม่รู้คือไม่รู้นะล่าสุดเปิดภาพน้องขึ้นมาหน่อยวันนี้ทันทีที่อมรินทร์ทราบเรื่องเอาอย่างนี้น้องบอกพี่ช่วยหนูหน่อยเราพาไปคลินิกเลย คุณผู้ชมฮะทันทีที่เราไปถึงคลินิกปรากฏคลินิกนั่งรอเรียบร้อยแล้วเห็นบอกว่าตอนไปถึงคลินิกขอโทษน้องดูนะฮะเจ้าของมีการขอร้องว่าอย่าเผยแพร่ชื่อคลินิกทำไมครับก็ในเมื่ออยากจะทำความงามเห็นดึงลูกค้านักนี่ฮะแล้วทีอย่างนี้บอกไม่อยากให้เอ่ยชื่อคลินิกเราไปนั่งคุยกับคลินิกด้วยอมรินทร์เข้าไปด้วยแล้วถามบอกทำไมทำกับเขาแบบนี้พนักงานคนนี้ถูกไล่ออกแล้วนะฮะทางคลินิกขอรับผิดชอบทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจคาดเคลื่อนคลินิกเองไม่มีความผิดเนื่องจากว่าน้องเซ็นเอกสารเรื่องกู้อันนี้คลินิกอ้างแต่เอาอย่างนี้สำหรับเซลล์ที่ไปตื้อน้องจนกระทั่งให้น้องเกิดมีหนี้คลินิกเองจะให้ออกแล้วจะมีการชดใช้เงินให้เต็มจำนวนโดยเรื่องนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับคลินิกขอให้จบเรื่องนี้ถามบอกว่าน้องยอมรับไหมน้องบอกอ่ะได้อย่าลืมนะฮะมันเป็นเงินกู้นอกระบบเนี่ยดอกมันเกินกว่าธนาคารเห็นบอกคลินิกจะขอจ่ายให้เพื่อชดใช้ทั้งหมดเรื่องเกี่ยวกับดอกที่มันจะเกิดขึ้นแลกกับการไม่เอาผิดดูฮะเพราะฉะนั้นผู้บริหารขอโทษนะฮะแล้วเรื่องนี้ทางคลินิกบอกเขาไม่ทราบเรื่องแต่มันเป็นพนักงานทำจำไว้เป็นบทเรียนคุณผู้ชมฮะคลินิกรับผิดชอบให้เพราะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมคลินิกเขาไล่ออกแต่วันนี้น้องก็ใจดีเซ็นให้แล้วเราก็ไม่อยากให้มันต่อความยาวสาวความยืดถ้าพาไปเจอทนายหลายๆท่านรับรองงานนี้อีกยาวนะฮะจบเรื่องนี้ครับผู้ชมฮะเคลียร์จบนะฮะเขาชดใช้ให้น้องหมดเลยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ